ชมมีเสรีใครทุกสนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่พวกเราชาวที่นี้ล้วนมีไมตรีต่อกันอาชีพป่าดงพงไพรเลี้ยงโคทำไรไถนาเป็นพรานหน้าแล้วเราพากันเผาถ่านหาฟืนกับบ้านเป็นทุนเงินทองหามาได้เก็บออมเอาไว้เพราะอุ่นเจ็บไข้ได้เกื้อหนุนเจือจนการุณผูกพันกลางดงพงป่าเขาลำเราไกลไกลสังคมมีแดนเรื่องร่มแสนชื่นชมนี้เสรีใครทุกสนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่พวกเราชาวที่นี้ล้วนมีไมตรีต่อกันยิ่งยำตะวันร้อนร้อนเราได้พักผ่อนสำราญอุราทำลงและพบกันพร้อมหน้าแล้วมาสนุกด้วยกันยามงานเราทำตรากตรำเพียงไหนไม่หวั่นเสร็จงานเราสุขสันต์ร้องบรรเลงเพลงกล่อมไพรกลางดงพงป่าเขาลำเราไกลไกลสังคมมีแดนเรื่องร่มแสนชื่นชมมีเสรีใครทุกสนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่พวกเราชาวที่นี้ล้วนมีไมตรีต่อกันจนยากก็ยังภูมิใจหากินกลางไพรแม้ไม่รุ่งเรืองไม่คิดจะเพ้อจะฟุ้งเฟื่องถึงเมืองแดนสิวิไลกลางคืนเราชื่นบานเรื่องงานเอาไว้วันใหม่ป่าดงดำรงไว้ทรัพย์ในดินไทยมากมีกลางดงพงป่าเขาลำเนาไกลไกลสังคมมีแดนเรื่องร่มแสนชื่นชมมีเสรีไรทุกสนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่เราชาวที่นี้ล้วนมีไมตรีต่อกันพวกเราชาวที่นี้ล้วนมีไมตรีต่อกันนี่เอ็มครับ possible possible สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งพูดเลยได้ไหมเหนื่อยได้ได้ได้เดี๋ยวผมพากก่อนเดี๋ยวผมพากก่อนไม่เก็บคุณผู้ชมครับอาต๋อยอาแตงอาต้อยนะครับอาแดงอยู่กับเราในเช้าวันนี้วงที่แปลเป็นไทยชื่อก็คือมันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วดังมานานมากเลยเมื่อกี้ถามอาต้อยเลยว่าจริงๆแล้วชื่อเนี่ยที่อาต้อยคิดเนี่ยตอนนั้นคิดอะไรตอนนั้นแหละจริงๆแล้วไปลอกเขามาลอกฝรั่งมาครับเขามีหนังการ์ตูนมาก่อนเนี่ยฉายที่นี่แหละมันมีชื่อ The Impossible ใช่เป็น The Impossible แล้วก็ไอตัวการ์ตูนทั้งหมดก็จะเป็นนักดนตรีครับแต่การ์ตูนนั้นน่ะมันจบไปแล้วแต่ไม่มีใครจำได้แต่นี่จำได้เนาะไม่รู้กี่ปีถึงมันจะผ่านไปก็ยังจำได้อยู่โดยเฉพาะเพลงของวงดีใช่เมื่อกี้เพลงชาวดงชาวดงค่ะเป็นเพลงที่แบบโหดังมากสมัยก่อนและอยากจะบอกว่าจนถึงทุกวันนี้เวลาออกค่ายทัศนาจรก็ยังใช้กันอยู่สำหรับเพลงนี้ค่ะโดยรวมของเนื้อหาเพลงนี่คือเกี่ยวกับอะไรบ้างอะคะคือเกี่ยวกับคนที่อยู่ชาวดงเนี่ยเขาอาชีพเขาก็ทำป่าดงพงไพรเลี้ยงโคทำไร่ไถนาเป็นพรานอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ยังอยู่กันได้กลางคืนเขามีความสุขกลางวันเขาไปทำงานหน้าแรงเขาก็เผาถ่านหน้าแรงดีบางทีหน้าแรงเขาเผาบ้านก็มีหน้าแรงเผาบ้านหนูเกิดไม่ทันนะแต่แบบหนูยังรู้สึกเอ็นจอยเมื่อกี้กิ๊ฟมีความสุขมากโอ้โหทำไมไม่เคยฟังเพลงนี้เลยพี่หนูรู้สึกฟังเหมือนฟังเพลงดนตรีแบบOh McDonald have a farm เยี่ยยโอมากเลยตอนเด็กๆเนี่ยตอนจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยเปิดเพลงนี้ตอนนั่งอยู่บนรถแล้วก็จะผมกับน้องก็จะโยกหัวโยกหัวไปเรื่อยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่ดูในเช้าวันนี้ก็ต้องอมยิ้มแล้วก็มีความสุขแน่นอนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยวง The Impossible ได้เดินทางไป
ต่างประเทศครับถือว่าเป็นวงแรกๆที่มีเหมือนกับ World Tour ใช่จำได้ว่าไปฮาวายใช่ไหมฮาวายไปสแกนดิเนเวียทั้งหมดนะครับแล้วไปแบบไปนานด้วยนี่ไม่ได้ไปแบบไปนานนะไปนานหลายปีหลายปีครับไปแล้วก็คิดถึงบ้านก็กลับมากลับมาร้องเพลงที่บ้านสักเดือน2เดือนแล้วก็กลับไปอีกว้าวชีวิตคูลมากนะตอนนั้นนะจริงๆโอ้แต่แบบมีไม่กี่วงนะคะที่จะดังแล้วก็ไปได้ทัวร์ถึงเมืองนอกแล้วนานๆแบบนี้แล้วคือไปทัวร์ยาวเลยอะคะยาวเลยครับเป็นปีอะฮะเป็นปีทั้งหมดก็ประมาณ5ปีครับ5ปีเลยเหรอคะหนูอยากรู้อย่างนี้ดีกว่าตอนนี้สมาชิกเหลือ4คนนะคะตอนก่อนหน้านี้มียุบวงไปหนูอยากรู้ว่าคุณอาแต่ละคนไปทำอะไรกันบ้างคะเอาเริ่มจากใครก่อนดีที่อานี่ก็พอตอนเลิกวงไปก็ไปเล่นหนังค่ะไม่รู้เล่นได้ยังไงหน้าตาเยอะก็ไปเล่นหนังเป็นพระเอกบ้างเป็นผู้ร้ายบ้างกันอะไรตลกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปแสดงภาพยนตร์แล้วก็เข้ามาถึงวงการละครทีวีก็อยู่อย่างนั้นนะฮะมาตั้ง30 40ปีครับแล้วแตงอะคะแตงก็ตีกลองกับวงนักวงดีบ้างค่ะเพราะว่าพี่เขาไปเล่นละครแล้วนี่เราอยู่เฉยก็ตายพอดีก็เล่นกับวงนั้นวงนี้ The Young Ones The Better อะไรพวกนี้ค่ะแล้วอะต๋อยอะแดงอะแดงอะแดงแดงอะต๋อยอยู่ทางนู้นอะแดงแดงครับแล้วก็มาร้องเพลงอีกครับช่วงนี้ก็ร้องประจำอยู่ที่ร้านแอนนาชาลีค่ะคนชอบส่วนใหญ่เขาจะ request เพลงของ The Impossible ก็มีแล้วก็เพลงพวก City อะไรพวกนี้ค่ะเพลงสำหรับคนเก่าๆก็คนชอบร้องเพลงเนาะยังไงก็ยังจะแบบชอบร้องเพลงอยู่ต่อยอะค่ะส่วนอันต่อยคะคนที่รักษาอัลไซเมอร์อยู่จริงเหรอก็ยังร้องเพลงอยู่นะครับแล้วก็ยังสอนร้องเพลงแล้วก็ทำพวกธุรกิจเกี่ยวกับระบบแสงเสียงนะครับแค่นั้นเองครับครับพอคนที่ชอบร้องเพลงจริงๆเนี่ยพอเวลาแบบต่อให้เวลานานแค่ไหนเขาก็ยังคงอยู่ในมีความสุขกับการร้องเพลงเนาะเขายังมีความสุขกับการร้องเพลงใช่ใช่ทุกคนแบบพูดถึงเสียงเพลงแล้วก็ยังมีความสุขอยู่เลยล่าสุดไม่ได้มาร้องแค่ในเช้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมในรายการเราแต่ว่าคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นอีกไม่นานเกินรอคุณผู้ชมคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งที่4หลังจากที่ยุบวงไปถูกไหมครับครับเป็นคอนเสิร์ตที่ใช้ชื่อว่า Impossible ครับเป็นครั้งที่4หลังจากที่ยุบวงไปแล้วก็เมื่อปีอะไรสักอย่างนึงนี่ครับที่10ปีมาแล้วก็กลับมาเล่นกันใหม่บางทีมันก็ไม่ต้องจำแล้วก็ได้แล้วบางทีเพราะมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วมันผ่านไปอันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ครบรอบ50ปีครบรอบ50ปีเหลือเชื่อเนาะอยู่ได้ไงไม่รู้มีคนถามเรื่อยเลยอยู่กันทำไมเนี่ย50ปีอยู่เพื่อร้องเพลงให้กับประชาชนแต่ทุกครั้งที่จัดคอนเสิร์ตเนี่ยคนต้องไปฟังตลอดเวลามีความสุขไงบางคนมันมีเพลงที่เขารู้จักหลายเพลงแล้วเราเห็นว่าในคอนเสิร์ตเนี่ยคุณอาแต่ละท่านจะมีเล่นเครื่องดนตรีด้วยที่เคยเล่นสมัยก่อนคือไม่ได้เล่นมานานมากเลยนะครับคือถ้าเราจะไปถือเครื่องดนตรีกันไม่เล่นหรอคะอาต้อยจะถือเล่นบ้างจะถือเพราะว่าเล่นกีตาร์ครับเห็นแต่ละท่านเล่นอะไรกันนะคะมีแบบเล่นกันเองแบบเต็มวงเลยใช่ไหมคะคราวนี้เต็มวงแล้วแต่ว่าก็มีวงแบ็กอัพด้วยครับแล้วต่อยเล่นอะไรคะช่วยด้วยผมเล่นกีตาร์ครับกีตาร์คนนี้เล่นเบสครับคนนี้ตีกลองตีกลองยังอยู่ครบเห็นซัดเต็มแน่นอนจัดเต็มจัดเต็มเห็นว่ามีแขกรับเชิญด้วยเป็นพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ทำไมถึงเป็น2คนนี้คะคือเบิร์ดกับฮาร์ทเนี่ยเป็นรุ่นที่ต่อมาจาก Impossible แล้วก็อาร์ก็ถือว่าเขาเป็นคู่ดูโอที่ดีที่สุดวงหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เคยคุยกับเขาแล้วเขาจะเล่าเรื่องวงอิมให้อาฟังเยอะมากซึ่งเขารู้มากกว่าเราอีกนะฮะก็เลยคิดว่าเป็นชาวติ่งของวงอิมนะคะก็เลยเชิญเข้ามาเพื่อจะได้ช่วยกันพูดจาว่าเรื่องเล่าเรื่องตั้งแต่เกิดวงอิมจนมาถึงจนปัจจุบันนี้ครับสองคนนี้เสียงเพราะมากเลยสองรอบคุณผู้ชมครับคอนเสิร์ตครบรอบ50ปี The Impossible จะจัดวันที่10และ11พฤศจิกายนนี้เวลา1ทุ่มนะครับที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์หรือว่าที่เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะคุณไปซื้อบัตรเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์โอ้ขอบคุณมากเลยที่พูดถึงนะครับเพราะว่าผมถามใครที่จะถามเขาก็ไม่รู้เรื่องนะครับว่าเล่นที่ไหนเดี๋ยววันที่9เนี่ยต้องมีคนไปปลุกหน่อยต้องมีคนไปเตือนหน่อยต้องไปเตือนจะถึงแล้วนะครับต้องเรียกหน่อยอุ้ยมีแต่คนส่งคุณอาครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวขอบคุณชั้น5นะครับวันนี้10วันที่8อาถูกต้องเดือนไหนคุณอาอยู่วงอะไรอาอยู่วงอะไรวงอะไรอยู่วงอะไรไม่ได้ไม่ได้ดีผมจะเล่าให้ฟังเรื่อยเลยเขาสองคนเขานัดกันนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเจอกันที่ไหนเจอที่บ้านมึงไงเจอที่บ้านมึงนะ
นี่ไปบ้านบึงเฮ้ยไปรออยู่ชลบุรีนี่รออยู่กรุงเทพเฮ้ยทำไมไม่มาโทรไปผมจะบอกว่าไปบ้านบึงไงไม่ใช่กูบอกไปบ้านมึงเจอกันไหมให้ฝากคอนเสิร์ตหน่อยดีกว่าค่ะเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยวะคอนเสิร์ตวันที่10และ11พฤศจิกายนนะครับที่บางกอกคอนเวนชั่นนะครับชั้น5นะครับชั้นท่านลาดพร้าวเวลา1ทุ่มตรงนะครับ1ทุ่มตรงนะครับแล้วท่านจอดรถท่านต้องดูนะครับท่านจอดชั้นไหนกลับมาด้วยหาไม่เจอรถนะครับโอ้โหนี่ผมลุ้นสุดชีวิตเลยซื้อบัตรได้แล้วด้วยที่ไทเกอร์เมเจอร์ต้องบอกที่บ้านเราก่อนว่าพ่อแม่แม่คุณด้วยนะแม่หนูอ่ะเดี๋ยวเราซื้อให้เดี๋ยวซื้อบัตรให้ไม่ต้องเดี๋ยวไม่ต้องโทรมาหลังรายการพ่อแม่นะเดี๋ยวซื้อให้รุ่นนี้เลยแหละอ๋อต้องมาตลอดรุ่นนี้เลยแหละกีฟชาวติ่งชาวติ่งเลยอันนี้แน่นอนชอบคำนี้ชอบคำนี้ชอบไหมคะขอบคุณนะคะที่ตื่นมาคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณนะคะคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน Woody Talk Channel ครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่กดกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอ่ะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดเถอะไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่ะกดก็ได้อ่ะกดอ่ะกด